เอาแม่ตะเคียนเสร็จแล้วคุณก็หนาบ้างนี่ไม่มีครับตรงนี้มันต้องมีกันผมว่ามันยิ่งแน่นครับฮะแสดงว่าแทงเสร็จก็ตีกันตีเหมือนกันน่าจะลุบหนีหมดล่ะใช่ครับนี่มันต้องมีแทงกันเลยอ่ะนี่ไม่มีหรอกนะผมว่ามันน่าจะกินห้ำแม่ล่ะมันขุ่นข้นเหมือนกันพริกขึ้นพริกขึ้นได้เห็นหน้าของเราด้วยนี่รอยตัดซี่โครงเพื่อจะล้วงตับอืมอันนี้ร้อยฟักครับฟันเอ็นมันแบบว่าอย่างนี้ผมอยู่ฟันเอ็นแล้วมันก็ฉีดไม่ได้แล้วใช่ก็ยันไม่ได้ไปดูในข้อครับมีรอยเศษอาหารด้วยอืมครับกินเมื่อลูกข้าวป่ะครับป้าจ้าลูกตัวนี้ประมาณกี่เดือนครับ6 เดือนป้าหนีดีป้าอยู่กูปากเราขาหนึ่งก็เป็นนี่ครับตรงเอ็นขาครับที่แข้งข้างนี่นี่ทั้งหมดเอ็นขาเอ็นเส้นเดียวกันครับขาละมันนี่ครับขาขวาเลยครับขาขวาแล้วก็ไปด้านหลังฟันเอ็นขาขวาก่อนแล้วก็แทงตรงหลังแล้วก็แทงที่ตูดแต่ฟันที่ขาให้เอ็นขาดขาขวาแล้วก็ไปแทงบริเวณปอดเพื่อให้มันหมดแรงล้มก่อนครับเอาออกไปแล้วบางส่วนครับออกไปบางส่วนครับตัดออกไปแล้วครับตัดออกไปครับอ๋อตัดมันได้ไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยใช่ครับได้ตัดไปแล้วมันเอาไปสมมุติว่าเอายังไม่หมดเพราะว่าเขามาเจอก่อนใช่ครับเป็นตั้งมองขี่มอไซค์มาครับเป็นรอยมาแสของของคนร้ายก็แล้วกันของคนร้ายแล้วกันครับตกไว้ปุ่นโอเคยังมีที่โพนที่อะไรอยู่หรือว่ามีนั่นมูนี่มีวะตัวไหนเป็นแม่วัวครับนี่ครับแม่มันอ๋อครับคุณป้าครับไอ้วัวตัวนี้เนี่ยเป็นวัวลูกข้อหรือว่าวัวเราซื้อมาอะไรยังไงครับวัวลูกข้อครับทำไมได้เอามาไว้ตรงนี้ครับมันนาอยู่ตรงนี้เอาพูดยาวๆเลยครับนายซื้อก็มาเลี้ยงที่นาประจำแฟนก็มานอนทุกคืนครับแล้ววัวตัวนี้อายุกี่เดือนครับ6 เดือนทีนี้มันทำยังไงมาจึงได้มาเจอครับเขาออกมานอนพอเขามาจอดมอเตอร์ไซค์เขาก็เอาไฟส่องดูวัวครับเขาบอกว่าเขาก็ไปบอกตรงที่ไปจับแมงครับบอกว่าไงบอกว่าวัวโดนเขาเอาตัดไปหมดอ๋อเขาตัดไปหมดเลยวัวตัวนี้ทั้งหมดเลยเลี้ยงอยู่กี่ตัวครับวัว7 ตัวค่ะวัวเลี้ยงอยู่7 ตัวตัวนี้เป็นวัวลูกข้อวัวลูกข้อเป็นพันธุ์อะไรครับพอรู้จักพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยธรรมดาครับครับคือเรียกทำกับมือทำไมเอาป้ามีลักษณะสังเกตยังไงครับบ่เบิ้งทะเบียนจ้ะโชคสีแดงจะสังเกตโชคสีแดงเป็นคนขับร้านมันเป็นผู้เบิ้งนะจ้ะเป็นลักษณะไงครับรถที่เราสงสัยครับเป็นรถอะไรครับเป็นรถขาตั้งขาตั้งไม่ได้ก่อนขาตั้งมันเป็นที่เหลี่ยมๆเป็นเหลี่ยมนะจ๊ะมันก็พอแต่เอาเมื่อกี้น้ำอยู่มันก็ขี่วนมันเหลี่ยมมันก็กลับเงินไปอีกมันลบไปลบมาไอ้จ๊ะมอไซค์ขนาดขี่วนเวียนเลยแม่จ๊ะเป็นรถยี่ห้อสีอะไรครับสีกระจองแดงขาวเออแดงขาวไม่จะข้นมันก็เดียวจ๊ะเดียวยุ่งหลายปะอายุประมาณ30 กว่า 40ลักษณะเป็นคนผิวอะไรครับผิวดำแดงสูงประมาณ160-170สวมชุดยังไงครับคนที่ใส่กางเกงขาสั้นสีไม่ได้เบิ่งหมอนนี้เพราะไปเขาจอดด้วยกับเสื้อเสื้อยืดเสื้อแขนสั้นแขนยาวเสื้อแขนสั้นอ๋อขับรถวนเวียนอยู่ตอนประมาณกี่โมงครับที่เห็นนะประมาณ5 โมงมาถึงก็เอาเสื้อต้องรวดอ่ะบ้านสังเกตเสื้อไม่ต้องอันนั้นเขาไปเอามาเป็นเจ้าเหล่ามาเป็นเงินทันขับรถ